ครับต่อไปเป็นเรื่องกองทุนกองใจฮะวันนี้เชิญแนมมาเล่าให้ฟังเรื่องตัวอินเดียฮะแนทอ๋อเวียดนามโทษทีฮะแนทสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฟุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครับผมขอเปิดสไลด์นิดหนึ่งแนมพูดไปก่อนได้เลยค่ะวันนี้แนมก็จะมาอัปเดตนะคะภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นเวียดนามกันนะคะว่าในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงได้ปรับตัวลดลงมานะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูอีกสไลด์นึงค่ะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามก็ลบไปแล้วประมาณ 6-7% นะคะแต่ถ้าเราดูจากจุดสูงสุดในปีนี้เนี่ยที่เวียดนามขึ้นไปถึงนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ลบไปแล้วก็เกือบ 8% ด้วยกันถามว่าสาเหตุหลักๆนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดหุ้นเวียดนามถึงปรับตัวย่อลงมานะคะก็วันนี้ทำสรุปมาให้แล้วค่ะเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกันก็คือจากปัจจัยภายนอกประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของปัจจัยภายนอกประเทศกันก่อนนะคะก็เรื่องแรกก็คือเกิดจากความไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าผลการประชุม FOMC ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดก็ยังส่งสัญญาณใช่ไหมคะว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก1ครั้งในปีนี้นะคะแล้วก็ยังเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปนะคะจากเรื่องนี้มาเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะไม่ได้เพียงแค่แค่ของไทยก็ลงเหมือนกันใช่ใช่ค่ะไม่ได้จำกัดแค่ลงแค่เฉพาะเวียดนามนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ของทางการจีนนะคะพอเกิดเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยตลาดเวียดนามเนี่ยก็เกิดความกังวลนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ค้าคนสำคัญของเวียดนามเลยทีเดียวนะคะที่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจจีนแย่เนี่ยการส่งออกของเวียดนามนะคะที่ส่งไปยังจีนเนี่ยก็อาจจะโดนผลกระทบเรื่องตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะซึ่งไทยก็โดนเหมือนกันใช่ค่ะไม่ค่อยต่างกันนะคะทีเรามาดูแล้วปัจจัยภายในประเทศล่ะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือว่าทางธนาคารกลางของเวียดนามหรือว่าทาง SBV เนี่ยเขาก็มีออกมาขายตัวพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นนะคะอายุ28วันมูลค่าเนี่ยก็คือประมาณ10ล้านล้านดองหรือถ้าเราคิดเป็นเงินดอลลาร์นะคะก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าล้านเหรียญนะคะอันนี้ก็คือต้องเท้าความก่อนนิดนึงนะคะคือก่อนหน้านี้ทางเวียดนามเองอะค่ะเขาก็คาดการเอาไว้นะคะว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยน่าจะยังคงเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะคะพอหลังจากที่ทางธนาคารกลางของเวียดนามเนี่ยเขาออกมาขายตัวพันธบัตรรัฐบาลปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าเอ๊ะหรือว่านโยบายมันจะเริ่มเปลี่ยนหรือเปล่านะคะอาจจะมาเดินหน้าเป็นใช้นโยบายการเข้มงวดแทนไหมนะคะตลาดก็เลยแพนิคก็คือขายหุ้นลงมานะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ทางธนาคารกลางของเวียดนามเนี่ยเขาออกมาขายตัวพันธบัตรเนี่ยก็เป็นเพียงเพราะว่าเขาต้องการที่จะรักษาเสถียรภาพของค่าเงินนะคะเพราะว่าค่าเงินดอกเนี่ยอ่อนค่าเหมือนบ้านเราเลยค่ะพี่ฟูค่ะนะพอดอลลาร์แข็งแค่เงินบาทก็อ่อนในค่าเงินในกลุ่มพวกแบบ emerging market เนี่ยก็อ่อนค่าลงนะคะตรงนี้รัฐบาลเขาเลยต้องออกมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินนะคะส่วนเรื่องปัจจัยที่2ค่ะเรื่องของการที่มีบริษัทหลักทรัพย์ในเวียดนามเนี่ยมีการปรับลดตัวบัญชีวงเงินตัว margin ลงนะคะก็เรื่องตรงนี้เองต้องบอกว่าทางตลาดหุ้นเวียดนามค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีแต่นักลงทุนรายย่อยประมาณ 90% แล้วก็นักลงทุนนะคะก็จะใช้บัญชีมาร์จิ้นเป็นหลักในการซื้อขายหุ้นนะคะการที่พอมีข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยพากันขายหุ้นออกมาทำกำไรนะคะเหตุนี้เราก็มองว่าจากปัจจัยที่เรากล่าวมาทั้งหมดอ่ะน่าจะเข้ามากระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยเรายังมองว่าตลาดหุ้นเวียดนามยังมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจในประเทศนะคะที่เราคาดว่าปีนี้เวียดนามมีคงโตอยู่ประมาณ 4-5% นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูหน้านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเม็ดเงินลงทุนนะคะหรือว่าตัว FDI ที่ไหลเข้ามาลงทุนในเวียดนามเนี่ยก็ยังโตอยู่นะคะถ้าเราลองดูตั้งแต่เดือนมิถุนาค่ะเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเริ่มกระโดดเข้ามาโตขึ้นนะคะทำให้ตอนนี้สะสมไปแล้วก็ประมาณ 15,000 ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโครงการค่ะที่เข้ามาทยอยการลงทุนในประเทศเวียดนามนะคะทีนี้เราก็ยังมองนะคะว่าพี่โฟขาว่าช่วงนี้จังหวะที่ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมันตัดตัวย่องมานะคะแล้วก็ยังมองว่าเป็นจังหวะที่เข้าไปทยอยสะสมการลงทุนในหุ้นเวียดนามได้นะคะกองทุนที่เรายังแนะนำกันอยู่นะคะก็คือเป็นกองทุนเปิด Principal Vietnam Equity ชนิดสะสมมูลค่านะคะอันนี้ก็จะเป็นกองของทางบจ. Principal ค่ะนโยบายการลงทุนก็คือเขาลงทุนใน
หุ้นของเวียดนามนะคะที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีในระยะยาวแล้วก็ต้องเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีนะคะแล้วก็มีการเลือกลงทุนในพวกหุ้น ETF ด้วยนะคะลักษณะของกองนี้ค่ะผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็จะมีทีมนักวิเคราะห์นะคะที่เข้าไปคัดเลือกหุ้นลงทุนนะคะเขาก็จะมีเข้าไปเยี่ยมชมในแต่ละบริษัทด้วยแล้วก็ต้องสื่อสารภาษาเวียดนามได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเอานำข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ในการเลือกหุ้นนะคะวิธีการคัดเลือกนโยบายเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีใช้วิธีแบบท็อปดาวค่ะก็คือว่าดูจากเรื่องปัจจัยของพวกเศรษฐกิจก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาคัดเลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมาลงทุนแล้วก็ใช้วิธีแบบ bottom up ค่ะในการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะก็จะเลือกหุ้นเนี่ยที่ราคายังถูกกว่าที่ควรจะเป็นนะคะเข้ามาลงทุนสำหรับกองนี้นะคะ principal VNEQ-A นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยป้องกันความเสี่ยงก็คือตามดูแลพี่ของผู้จัดการกองทุนนะคะ fund and fee อยู่ที่ 1.5 แล้วก็ management fee อยู่ที่ 1.605%ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะคะซึ่งสรุปก็คือนะคะพี่โปขาตอนนี้ที่ตลาดเวียดนามเนี่ยปรับตัวย่อลงมาเนี่ยเรามองว่าจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทุนแบบ DCA นะคะก็ถือว่าทยอยเข้าลงทุนได้อ่ะเพราะว่ากอง Principal VNEQ เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกองที่เราแนะนำให้ลงทุนแบบ DCA อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบใส่เงินลงทุนแบบก้อนเดียวหรืออะไรเงี้ยเราจะให้รอดูตลาดเวียดนามอีกนิดนึงคือเรียนสั้นๆมันคงยังมีความผันผวนอยู่นะคะก็อยากจะให้รอดูความชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะคะก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนนี้ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งฟันผัดค่ะโอเคครับครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่าอย่างที่แนมบอกครับ DCA น่าจะเริ่มทยอยซื้อได้แต่ถ้าจะซื้อเยอะๆแล้วเก็งกำไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงเพราะตอนนี้ตลาดผันผวนมากเลยครับไม่ใช่แค่ไทยครับทั้งโลกครับตอนนี้ครับซึ่ง